ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับค่ำคืนที่แฟนนางงามทั่วโลกรอคอยสำหรับการประกวด Miss Grand International 2022ที่ถูกจัดขึ้นณศูนย์การประชุมนานาชาติเซนตูจังหวัดชวาตะวันตกประเทศอินโดนีเซียและในปีนี้ผู้ที่คว้ามงกุฎทองไปครองคืออิซาเบลล่าเมนิน Miss Grand Brazil ตามมาด้วยสาวงามจากไทยอิงฟ้าวราหะคว้ารองอันดับ1ไปครองแบบฉิวเฉียดหลังลงจากเวทีประกวดอิงฟ้าโพสต์ข้อความในใจทันทีผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าเต็มที่ที่สุดแล้วขอบคุณทุกกำลังใจขอโทษที่เอามงแรกกลับบ้านเราไม่ได้แต่ภูมิใจในผลงานที่สุดแล้วงานนี้แฟนนางงามต่างเข้ามาโพสต์แสดงความยินดีและชื่นชมกับผลงานของอิงฟ้ากันอย่างมากมายแต่เมื่อภายหลังอิงฟ้าวราหะคว้าตำแหน่งรองอันดับ1กลับบ้านจากเวทีประกวด Miss Grand International 2022ก็มีเรื่องทำให้แฟนนางงามตกใจไม่น้อยเมื่ออยู่ๆจำนวนผู้ติดตามบัญชี Instagram @missgrandinternational กับลดหวดอย่างน่าใจหายโดย Facebook ปุ๊กสุคนนาปันธบุตรได้โพสต์ข้อความว่าIG ของ Miss Grand International ที่ปกติมีผู้ติดตามกว่า6ล้านคนถูกแฮกกดอันฟอร์มไม่หยุดตั้งแต่ประกาศท็อปไฟท์และอิงฟ้าเข้ารอบไปแบบค้านสายตาแฟนคลับนางงามทั่วโลกทั้งเรื่องของภาษาส่วนสูงและการเดินจนเขามองว่านี่คือการล็อกมงหรือเปล่าโดยเฉพาะด้อมเวียดนามกับฟิลิปปินส์ที่เป็นแฟนนางงามสายฮาร์ดคอร์รู้สึกไม่แฮปปี้กับบอสชอยออฟมากๆจึงประกาศถล่มอันฟอร์มไม่หยุดจนวันนี้ผู้ติดตาม Miss Grand ลดเหลือเพียง 4.7 ล้านคนกลับมาตามหลัง MU หลายแสน follower เท่าที่อ่านด้อมต่างประเทศบอกนี่ไม่ใช่การประกวดนางงามแต่เป็นคุกกี้โชว์ดูรายการทำอาหารและไทยถูกเล่ให้ไปกินโจ๊กหมูทั้งคืนก็ไม่รู้ต้องเจ็บหรือแนะนำร้านอร่อยๆในไทยให้ดีมารอดูกันว่านวัตจะจัดการกับดราม่านี้ยังไงเพราะนี่คือเรื่องใหญ่มากนะบอกเลยขณะที่ล่าสุดผู้ติดตาม Miss Grand ลดลงเหลือ 4.6 ล้านคนนอกจากนี้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นปกป้องอิงฟ้าและมองว่าเวียดนามไม่ชอบดราม่าและไม่ใช่ไม่พอใจที่อิงฟ้าเข้ารอบท็อปไฟต์แต่เป็นเพราะเวียดนามไม่พอใจที่ไม่เข้ารอบท็อป10ต่างหากนอกจากนี้เจ้าของ Facebook ยังได้แชร์ความคิดเห็นของแฟนนางงามต่างประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับการเข้ารอบของอิงฟ้าและได้กล่าวถึงว่าอิงฟ้า Miss You Can Make Love โดยเจ้าของ Facebook ตอบกลับไปว่ามันก็คือแฟกต์ที่เกิดขึ้นอารมณ์แบบยิ่งรักพูดว่า Thank you 3 time ที่คนออกไปล้อมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โลกแห่งความเป็นจริงทุกคนไม่ได้ใจดีขนาดนั้นแต่ก็เข้าใจได้ถ้าแฟนคลับอิงฟ้าจะโอและสงสาร